สวัสดีครับอยู่ในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเหมือนเดิมสุ่มเจ้าหนวดขาวนะครับผมแน่นอนว่าช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องเน็ตนะมีปัญหาบ่อยมากช่วงนี้พี่เลยไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มไอ้เจ้าหนวดขาวกันดีกว่าเนาะงบวันนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 เม็ดนะก็มาดูกันนะพี่คิดว่าถ้าเกิน 5,000 เพชรเนี่ยถือว่าเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มมีกลิ่นตุ่ๆแล้วนะคนดูเดี๋ยวคลิปนี้เราจะสัตว์ยาวๆเลยนะโอเควันไหนมันกระตุกยองเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรีวิวด้วยดีกว่าเนาะโอ้โหคนดูสีฟ้าทั้งหมดโอ้เอเลนมาแล้วนะครับตัวรีเซนต์มาเร็วนะรอบนี้มันถือว่าเป็นรางดีไหมฮะโอ้โหสามแพ็คแล้วนะตอนนี้โอ้สี่แพ็คแล้วเนาะเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดอ่ะแบบมันรัวเร็วไปหน่อยมองไม่ทันห้าแพ็คแล้วครับหกแพ็คแล้วครับเจ็ดแล้วโอ้โหเกือบจัดเลยอุ้ยเกินปุ้ยมุ้ยแปดละเริ่มไม่ดีแล้วคนดูเอ๊ะแปดหรือพี่นับยังไงวะสิบแล้วปะไม่รู้อ่ะนับแล้วก็ลืมนะคนดูแล้วตอนนี้เหลือจาก 20,000 เหลือ 15,000 นะก็ใช้ไปแล้วนะครับผม 5,000 เพชรนะไม่มาว่ะโอ้โหจิตใจทำร้ายมากคือการดองเพชรนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะคงดูกระเป๋าจะเต็มแล้วมันเนี่ยมันเกิดจริงโอ้โหเอาเอ้ยเป่าเต็มแล้ว200ช่องอ่ะโอ้โหเป่าเต็มเฉยเลยคนดูเดี๋ยวขออนุญาตขายแป๊บนึงนะโอเคช่องเหลือประมาณ140กว่าช่องครับไปต่อมาทีเถอะเอ็ดเวิร์ดอาฟองเซ่รัวเกินปุยบุยยั่วบักว่ะยั่วบักจริงว่ะอุตส่าห์ฟาร์มตั้งนานแล้วเนี่ยจะหมดในวันเดียวเลยเหรอพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมพี่ต้องแบบเหมือนต้องใส่แล้วใส่ตัวก่อนเผื่อเพิ่มโศกอึ๊บเห็นหน้าซันจิกะโกคูจนเอียนอ่ะคนดูคิดดูแล้วกันอ
ไอ้เหี้ยจะหมื่นเพชรแล้วนะโยมอุ้ยเอเลนอย่างเยอะอะบักกว่าเกมอ่ะเดี๋ยวหมดไปละหมื่นเม็ดนะตอนนี้พี่ขออนุญาตย้ายไปเซิร์ฟธรรมดาแล้วกันนะต้องย้ายวะพี่ว่าเซิร์ฟนี้แม่งเจ๋งละเอาโอเคมาต่อเลยนะครับผมโอเคหมดไปแล้วหมื่นเม็ดเอาหน่อยลูกพ่อโอ้สันจิตรัวๆเลยอุ้ยแต่เอเลนเราได้เยอะมากนะคนดูเยอะเกินอุ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้ยายเสริมน่าจะทีแรกก็จบแล้วคนดูทั้งหมดนะครับจาก 20,000 เมตรเหลือ 9,000 นะครับใช้ประมาณไป 11,000 นะก็แพงวะ ก็เลยก็รู้สึกว่าก็เกลืออยู่นะก็เกลืออยู่นะคนดูเดี๋ยวเอาไปรีวิวคร่าวๆดีกว่านะครับผมพี่ก็รู้สึกแบบแซดอยู่เหมือนกันนะพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพมันประมาณไหนนะคนดูขออนุญาตไปเทรดรีวิวเลยแล้วกันโอเคเราตัดมาตอนรีวิวเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบง่ายๆนะสั้นๆ นะครับผมก็มาถึงนะถ้าจะวางนะครับก็ต้องเตรียมเงินไว้ 1,750 เลยนะก็น่าจะเอาไปเล่น Infinity ซะมากกว่านะสำหรับ Edward นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการตีไปข้างหน้าแค่นั้นเองครับผมแล้วก็อัพไปครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอัพแบบรัวๆไปเลยเนาะขั้น1นะครับขั้น2ขั้น3ขั้น4นะครับพอถึงขั้นที่5นะครับผมจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการตีเนาะปุ๊บก็จะเป็นแบบ AOE รอบตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า AOE รอบตัวเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับผมส่วนดาเมจเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเนาะแต่จะเห็นเนาะว่าเวลาตีมันไม่ได้แบบทำฮิตทีเดียวจบนะมันจะทำแบบปุ๊บปุ๊บนะซึ่งถ้าวางหลายๆตัวซ้อนกันแล้วมอนเยอะๆมากเนี่ยกระตุกนะแต่ก็แนะนำว่าเวลาเล่นก็ปิดตัวเลขซะมันจะช่วยให้ไม่กระตุกนะครับผมโอเคแล้วก็อัพขั้นน่าจะขั้นสุดท้ายปะยังอ๋อโอเคนะครับมีทั้งหมด8ขั้นพี่จำได้ละขั้น6แล้วเนาะขั้น7นะครับขั้นสุดท้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้ดาเมจวินาทีอะไรต่างๆนานานะครับผมอันนี้สำหรับเวล1เนาะส่วนราคานะครับเดี๋ยวรอคำนวณกันนิดนึงนะผมว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะก็จะอยู่ที่ 52,750 นะสำหรับเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะครับผมถือว่าใช้เงินเนี่ยก็โอเคนะแล้วก็ตีเนี่ยเขาทั้งดีเลยนะครับผมถ้ามีบัฟโอวงเออร์วินเนี่ยเล่นเนี่ยโหดเลยนะซึ่งเห็นว่ามีอีโวด้วยสำหรับตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะขี้เกียจหานะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลย AFK อย่างเดียวเนาะเนี่ยก็เนี่ยวางกันแค่แบบแยกๆเนี่ยนะครับวงอ่ะมันประมาณ23อ่ะครับส่วนตัวถือว่ามันวางได้เยอะนะแล้วก็หาจุดที่แบบว่ามันตีได้คุ้มอ่ะนะครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยพี่ว่ามันโอเคนะคุ้มอยู่นะเนี่ยถ้ายืนตรงที่พี่เบคอนพี่ยืนเนี่ยมันก็จะลากยาวแถบนี้ทั้งแถบเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้น่าจะคุ้มอยู่แล้วตรงนี้สำหรับด่านแรกอ่ะด่านอื่นก็ลองค้นหาดูเอานะครับเห็นไหมดีมันโดนหมดเลยนะคนดูมันคุ้มมากอ่ะเนี่ยโดนยันนี่เลยอ่ะเกือบทั้งวงกลมอ่ะนะครับผมถือว่าเขาตั้งดีเลยครับผมแต่ก็ต้องพิจารณากับโซนอื่นนะครับอย่างเช่นโบลี่อะไรเงี้ยนะครับผมโบลี่ก็โหดเหมือนกันนะแต่โบลี่มันจะตีช้านิดนึงนะครับผมแต่อันนี้ตีเร็วหน่อยนะโอเ
คนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้าหนวดขาวนะครับผมถ้าใครจะสุ่มหางก็ลองสุ่มมาดูนะถ้ามันต่ำกว่าหมื่นมันก็โอเคอะแต่ถ้าแบบพี่มันก็รู้สึกจะเจ็บๆหน่อยนะครับผมหมื่นเพศอะคนดูโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไปละไปจ้า